Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ก้าวไกลออกโรงซัดกองทัพปมทหารเกณฑ์สังกัดทอ.เสียชีวิตในค่ายชี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าไร้เงาระดับบิ๊กออกมารับผิดชอบลั่นถึงเวลาปฏิรูปกองทัพจริงจังสักทีเมื่อวันที่28มิถุนายน2565นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลในฐานะอดีตพลทหารสังกัดกองทัพอากาศกล่าวถึงกรณีที่พลทหารวีรวัฒน์ขอสงวนนามสกุลทหารกองประจำการรุ่นปี2564ผลัดที่1สังกัดศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเสียชีวิตจากการอัตวินิบาตกรรมภายในค่ายทหารว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นไม่จบไม่สิ้นการที่พลทหารต้องมาเสียชีวิตภายในค่ายทหารและเหมือนเดิมสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรไม่เคยมีความชัดเจนไม่เคยมีการพิสูจน์แสดงความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสาธารณะรายล่าสุดก็เช่นกันเมื่อเสียชีวิตก็ให้เหตุผลว่าผูกคอตายสืบเนื่องจากมีภาวะโรคซึมเศร้านายณัชชากล่าวอีกว่าเหตุผลที่ให้มาทั้งหมดมักง่ายเกินไปที่จะเป็นคำตอบของกองทัพเสียชีวิตคนหนึ่งกลับถูกตัดสินอย่างไร้คุณค่าการคัดเลือกทหารเกณฑ์เข้าไปแต่ละปีควรการคัดกรองโรคทั้งกายภาพและชีวภาพให้ชัดเจนพลทหารท่านนี้เสียชีวิตแล้วเขาพูดไม่ได้เรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองก็ไม่ได้กองทัพควรละอายแก่ใจนี่ไม่ใช่รายแรกหรือรายที่สองแต่การเสียชีวิตของพลทหารเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนกี่ครั้งกี่หนแล้วที่ครอบครัวของพวกเขาต้องรับชะตากรรมอย่างเลือกไม่ได้เช่นนี้ผมเคยตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีกลาโหมกลางสภาถึงกรณีการเสียชีวิตของทหารเกณฑ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆในค่ายทหารว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบจนถึงตอนนี้ยังไม่มีคำตอบและแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีกรายเมื่อไหร่ครับกองทัพไทยจะมีความรับผิดชอบมียางอายต่อสังคมเสียทีผมถามอีกครั้งว่าประเทศไทยมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ปฏิรูปกองทัพอีกในเมื่อสภาพการกองทัพเละไม่เหลือความภาคภูมิใจแบบนี้นายณัชชากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ